บนโซเชียลแชร์อาการที่บอกว่าคลัตช์ของรถยนต์ของคุณเสื่อมสภาพเช่นคลัตช์ลื่นและเปลี่ยนเกียร์ยากขึ้นหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์เรามาคาดเข็มขัดข้อมูลส่องหาความจริงเรื่องยานยนต์ในชัวร์ก่อนแชร์มอเตอร์เช็คศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับนักทดสอบและผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยียานยนต์อาการที่บอกว่าคลัตช์เริ่มเสื่อมสภาพแล้วแบบที่เขาแชร์กันนี้จริงไหมครับประเด็นนี้ก็ถือว่าจริงนะครับเป็นคำแนะนำดีๆด้วยแล้วก็สามารถแชร์ต่อได้ครับอาการแรกคลัตช์ลึกขึ้นข้อนี้จริงไหมครับต้องบอกว่าเราต้องแยกก่อนว่าบางทีเวลาเราใช้รถที่เป็นเกียร์ธรรมดาแล้วเจออาการอะไรแล้วเราก็จะรู้สึกบอกว่าคลัตช์หมดคลัตช์หมดถ้าไม่ใช่คลัตช์หมดจะเป็นอาการอะไรเหรอครับหลายๆอาการเนี่ยเกิดจากการเสื่อมสภาพของระบบคลัตช์ครับบางครั้งเนี่ยอาจจะเกิดจากการเสื่อมสภาพของชุดซีนยางของปั๊มคลัตช์ตัวชุดบนชุดล่างต้องบอกว่าการทำงานของคลัตช์เนี่ยคล้ายๆกับระบบเบรกเลยครับเพราะนั้นถ้าเกิดมีจุดไหนที่มันเสื่อมสภาพเนี่ยระยะเท้าที่เรากดไปแล้วแรงดันควรจะไปดึงให้ตัวพักคลัตช์เนี่ยห่างออกมามันทำได้ช้ากว่าเดิมบางครั้งไม่ใช่พักคลัตช์หมดแต่เป็นที่ระบบไฮดรอลิกต้องตรวจสอบที่ชุดปั๊มการรั่วซึมหรือสภาพของซีนยางด้วยเพราะนั้นข้อนี้ก็ต้องดูทั้งสองระบบครับอาการที่สองเข้าเกียร์ยากขึ้นจริงไหมครับข้อนี้จริงครับเหตุผลเพราะว่าคลัตช์ทำหน้าที่เป็นตัวตัดกำลังจากเครื่องยนต์ที่จะผ่านเข้าไปในเกียร์ถ้าเครื่องยนต์ยังหมุนอยู่กำลังแล้วก็ความเร็วรอบของเครื่องยนต์เนี่ยมันก็จะประหมุนในเกียร์เนี่ยอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาแต่เวลาเราต้องการเปลี่ยนอัตราทดเกียร์รอบหรือกำลังที่ส่งจากเครื่องยนต์เนี่ยจะต้องถูกตัดเพราะนั้นถ้าเกิดคลัตช์มีการเสื่อมสภาพไม่ว่าจะเป็นชุดหวีกดคลัตช์ชุดไฮดรอลิกหรือว่าภาคคลัตช์มีการสึกหลอผิดปกติเนี่ยครับก็จะทำให้เราเข้าเกียร์ได้ยากขึ้นจริงครับอาการที่3คลัตช์ลื่นข้อนี้จริงไหมครับคลัตช์ลื่นอันนี้เนี่ยตรงๆเลยก็จะมาจากตัวแผ่นของตัวภาคคลัตช์เองถ้าผ้าสึกหมายความว่าตัวผ้าเนี่ยอาจจะเกิดถูกการใช้งานแบบเลียคลัตช์ออกตัวด้วยความรุนแรงมีการใช้งานหรือมีการปรับแต่งเครื่องยนต์ให้มีกำลังเยอะมากเกินกว่าความฝืดของภาคคลัตช์ภาคคลัตช์อาจจะเกิดการลื่นถลายแล้วก็ไหม้เป็นจุดได้คล้ายๆแบบเบรกเฟดเบรกไหม้แบบนั้นเนี่ยแบบนี้ก็จะทำให้คลัตช์ลื่นได้อีกสาเหตุหนึ่งคือถูกใช้งานมานานมากๆเลยจนกระทั่งผ้าคลัตช์เนี่ยสึกแล้วก็มีความบางมากบางจนไม่ไหวละแรงกดที่ตัวแผ่นกดคลัตช์จะไปกดให้เขาแนบกับไฟวิลเนี่ยก็จะลดลงครับเพราะนั้นมันก็จะเกิดการลื่นถลายกันได้ระหว่าง2จุดแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้เกิดอาการคลัตช์ลื่นได้ครับอาการที่4ออกตัวแล้วเกิดอาการสั่นข้อนี้จริงไหมครับออกตัวแล้วสั่นเนี่ยจะเกิดได้จากความเสียหายจากตัวผ้าเองหรือว่าตัวชุดที่เป็นเขาเรียกว่า cover clutch เหตุผลเพราะว่าเวลาที่เราจะออกตัวเนี่ยตัวชุดเท้าที่เรากดแป้น clutch ลงไปมันจะไปดันที่ลูกปืนกด clutch เจ้าลูกปืนกด clutch เนี่ยมันจะไปกดรอบๆแผ่นสปริงที่จะดันไอ้เจ้าแผ่นกดคลัตช์ให้เป็นแนบกับผ้าคลัตช์ให้ผ้าคลัตช์เป็นแนบกับไฟวิลอีกครั้งนึงอาจจะเข้าใจยากนิดนึงนะครับสำหรับหัวข้อนี้เวลาที่ผ้าคลัตช์ภายในตัวผ้าเองจะมีขดสปริงเพื่อซับแรงสั่นสะเทือนสถานอยู่ถ้าสปริงในผ้าคลัตช์เสียหายมีการหลวมคลอนแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้เกิดอาการสั่นได้สาเหตุที่2ถ้าลูกปืนกดคลัตช์เสียหายมีการบิดเบี้ยวกดลงไปบนตัวหวีคลัตช์แล้วไม่แนบไม่ตรงเวลาออกตัวก็จะสั่นกระตุกได้อีกสาเหตุหนึ่งคือหวีคลัตช์มีอาการสึกหลอผิดปกติผิดลูกจากการกดของตัวลูกปืนกดคลัตช์เวลาที่ตัวแผ่นกดคลัตช์จะไปกดให้แนบเนี่ยเขาก็จะกดแบบเอียงๆก็จะเกิดการสั่นสะเทือนมีความรู้สึกอาการกระตุกเกิดขึ้นเวลาที่เราเปลี่ยนเกียร์หรือว่ากดคลัตช์ได้ในทุกครั้งที่ออกตัวเลยนะครับเพราะนั้นแบบนี้เนี่ยก็เรียกว่าถ้าเจออาการพวกนี้จะต้องมีการตรวจสอบครับว่าต้นเหตุจริงๆเกิดจากอะไรกันแน่และอาการสุดท้ายมีเสียงดังผิดปกติขณะเหยียบคลัตช์จริงไหมครับเสียงเวลาที่เกิดการเหยียบนะครับผิดปกติแล้วเรากดคลัตช์เนี่ยอาจจะเกิดจากตัวบูสต์ของตัวก้านกดคลัตช์นะครับหรือชุดลูกปืนกดคลัตช์ที่เริ่มมีความเสียหาย2ชิ้นนี้ทุกครั้งที่ถ้าเราไม่ได้กดเขาจะปล่อยฟรีอยู่อาจจะเกิดโอกาสมีเสียงเวลาที่เราไม่ได้กดหรือเราเริ่มต้นแตะกดแล้วชิ้นส่วนกระเดื่องบูสต์กลไกต่างๆมีการหลวมหลุดคลอนหรือลูกปืนเสียหายก็จะมีเสียงอีกรูปแบบหนึ่งเกิดขึ้นมาหรือว่าเกิดจากเสียงภายในสปริงของตัวแผ่นผ้าคลัตช์เองเพราะนั้นเนี่ยต้นต่อของเสียงก็จะมาจากหลายแบบเหมือนกันครับแต่ทั้งหมดเนี่ยแสดงว่าทำงานผิดปกติแล้วก็ตรวจสอบได้ครับดังนั้นสรุปแล้วอาการที่บอกว่าคลัตช์เริ่มเสื่อมสภาพแล้วแบบที่เขาแชร์กันนี้เป็นยังไงครับ
แล้วประเด็นนี้จริงๆแชร์ต่อได้เลยครับแล้วก็เป็นคำแนะนำข้อควรระวังจุดสังเกตที่ดีแต่ว่าถ้าเกิดมีคำแนะนำเพิ่มเติมในเรื่องของบางอาการเนี่ยจำเลยไม่ได้อยู่ที่ผ้าคัสหมดเพียงอย่างเดียวแต่ว่ายังมีระบบไฮดรอลิกระบบปั๊มการรั่วซึมของตัวระบบไฮดรอลิกที่มีกระบอกชุดคัสจะอยู่ใกล้ๆกับกระบอกเบรกให้ตรวจสอบเหล่านั้นด้วยเนี่ยก็จะทำให้เราแก้ไขได้ตรงจุดเพิ่มมากขึ้นครับใช้และดูแลรักษาคลัตช์ให้ถูกต้องเพื่อยืดอายุการใช้งานให้ทนทานยาวนานนะครับคุณผู้ชมสามารถสแกน QR โค้ดนี้เพื่อติดตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับยานยนต์หลากหลายตอนได้จากเพลย์ลิสต์ชัวร์ก่อนแชร์มอเตอร์เช็คใน YouTube ชัวร์ก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์